วรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรคร่วมแถลงข่าวเรื่องพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญพุทธศักราช2562เมื่อวันที่12ธันวาคม2561ณกรมควบคุมโรคโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี2562มี3โรคที่สำคัญได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคหัดและโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีและคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงเกือบ 1,800,000 รายส่วนภัยสุขภาพที่สำคัญได้แก่การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนนอกจากนี้ประชาชนต้องดูแลสุขภาพและระมัดระวังตนเองจากโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพอื่นๆเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับปี262เนี่ยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่อยู่บนเงื่อนไขนะครับที่เรายังคงดำเนินการตามมาตรการทั้งในเรื่องของการควบคุมโรคและก็ในเรื่องของการป้องกันด้วยวัคซีนอย่างครอบคลุมนะครับในส่วนของตัวโรคที่3นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวโรคไข้เลือดออกนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมใช้คําว่าพบไข้เลือดออกเนี่ยได้ในทุกภูมิภาคนะครับประเด็นในส่วนของปี2561ที่เราดําเนินการได้ดีทั้งที่ควรจะเป็นปีที่ระบาดเนี่ยเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วนคําถามอยู่ก็คือเราสามารถจัดการแบบนี้ในปี2562หรือไม่หากเราไม่สามารถดําเนินการได้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยก็อาจจะทะลุแต่เกือบหลักแสนได้นะครับทางด้านนี้และประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของภัยสุขภาพนะครับการบาดเจ็บทางถนนประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมีเรื่องของเทศกาลเนี่ยเกือบตลอดทั้งปีและปัญหาในเรื่องของการบริโภคสุราและก็ยังคงลดและก็เรื่องของการผิดกฎจราจรนะครับเพราะนั้นในส่วนของ4โรคภัยสุขภาพทางด้านนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์และพยากรณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไม่ติดต่อนะครับโรคติดต่อประเภทอื่นๆนะครับหรือโรคที่เกิดจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางด้านนี้เนี่ยเราก็มีระบบที่จะตรวจจับและก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าดำเนินการตอบสนองและก็ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีเพื่อดูแลในส่วนพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนะครับ